เจอเด็กชี้แข่งใหม่ไม่แฟร์ควรทำสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจเจเด็ดมีลาบกุนซือใหญ่การท่าเรือ FC เผยมุมมองส่วนตัวเรื่องจะแข่งใหม่โมฆะสีนัดแรกไปเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมจริงๆไม่ควรมีเรื่องนี้พอมาอยู่ในที่ประชุมได้ซ้ำชี้มีทีมที่เสียประโยชน์ก็อยากให้แข่งใหม่อยู่แล้วเราควรทำสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจเจเด็ดมีลาบคุณซื้อใหญ่สิงการท่าเรือ FC และเปิดเผยถึงประเด็นการที่สมาคมฟุตบอลเปิดให้16ทีมไทยลีกได้เสนอแผนโบทว่าไทยลีก2020ที่จะกลับมาเตะในช่วงเดือนกันยายน63จะนับอย่างไรจะนับต่อนัดที่5หรือจะนับใหม่แข่งใหม่ว่าจริงๆเรื่องนี้ผมมองว่ามันไม่น่าจะมีการให้โหวตขึ้นมาด้วยซ้ำเข้าใจว่าต่างคนต่างมุมมองมีทีมที่เสียประโยชน์ก็อยากให้แข่งใหม่ทีมที่ได้ประโยชน์ก็อยากให้เตะนัดที่5ไปเลย4นัดที่จบไปมุมมองของผมมันคือ4นัดที่เป็นทางการเป็นมาตรฐานมีการแข่งขันมีแฟนบอลเข้าชมนี่คือฤดูกาล2020ถ้าจะไปเริ่มนับ1ใหม่ในเดือนกันยายนจะเรียกว่าเป็น2020ได้ยังไงผมว่าเราควรทำสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจอย่างที่บอกความจริงไม่ควรมีเรื่องนี้เข้ามาในที่ประชุมด้วยซ้ำผมมองว่ามันไม่ยุติธรรมเท่าไหร่